ันที่28พฤศจิกายน2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้ถวายรายงานจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการให้การช่วยเหลือดูแลราษฎรให้อยู่ดีกินดีและในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์พร้อมการพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้งด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝกรวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งให้สามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บริเวณหนองอึ่งและได้จัดสรรพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรที่ย้ายถิ่นฐานได้หวนคืนกลับมาทำเกษตรกรรมโดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรเข้ามาช่วยให้ความรู้ในด้านการพัฒนาดินอย่างครบวงจรเช่นส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีการใช้พืชปุ๋ยสดอย่างปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในช่วงของการพักหน้าดินการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชผักอวบน้ำและสารไล่แมลงจากพืชสมุนไพรเป็นต้นหลายอย่างนะครับกรมพัฒนาที่ดินได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินนำมานะครับการจัดระบบก็จะมีในเรื่องของแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินการสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานนะครับซึ่งเราจะให้ชุมชนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยเราจะแนะนำวิธีการผลิตรวมถึงให้เกษตรกรมามีส่วนร่วมนะครับในการผลิตว่าการผลิตปุ๋ยหมักการผลิตน้ำหมักนี้ผลิตยังไงทำยังไงถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนถึงวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี่เกษตรกรมีการเรียกว่าทำการเกษตรตามวัฒนธรรมตามประเพณีที่เคยทำมานะครับทุกวันนี้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการใช้สารเคมีนะครับโครงการของกรมพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะงานพระราชดำริก็เป็นโครงการนำร่องอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนช่วยสานต่อนโยบายของจังหวัดยโสธรอีกทางหนึ่งครับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอย่างเช่นทองสุกจงโวหารเกษตรกรตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ผลผลิตที่ได้ต่ำลงทุกวันอีกทั้งราคาข้าวยังตกต่ำเพราะต้องขายข้าวผัดพ่อค้าคนกลางเรื่อยมาแต่เมื่อหวนย้อนกลับมาคิดถึงการเป็นอยู่ของบรรพบุรุษที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารอีกทางได้น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองจึงอยู่แบบมีความสุขบนพื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนนี้ผมก็ทำนาหลังจากทำนาหันมาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็แต่ก่อนผมก็ใส่สารเคมีเดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพื่อสุขภาพประชาชนผู้บริโภคครับขอบคุณในหลวงที่ให้พระราชทานน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแจกราษฎรในเขตตำบลค้อเหนือครับเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุดครับที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ทั้งคนและสัตว์ครับอยากบอกว่ารักพ่อนะครับรักพ่อมากที่สุดไม่อยากให้ท่านจากไปอยากให้อยู่ได้นานๆแต่ท่านก็จากไปแล้วก็จะมุ่งทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินของเราครับ